بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกองค์อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้มีเกียรติที่รักและเคารพทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับขอชูกรขอบคุณและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณความเมตตากรุณาอันหาที่เปรียบมิได้นะครับของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ที่ได้ประทานโอกาสอันดีให้ผมและพี่น้องได้มาร่วมกันศึกษาเรียนรู้นะครับเรื่องราวของอัลอิสลามซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดแล้วก็เรื่องสำคัญที่สุดสำหรับผู้ศรัทธาที่จะต้องเรียนรู้เรื่องราวต่างๆเหล่านี้นะครับเพื่อนำสู่ความเชื่อความศรัทธาที่ถูกต้องนำสู่การปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำอามัลอิบาดะห์เพราะถือเป็นหน้าที่พื้นฐานเป็นหน้าที่เบื้องต้นที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงมีเจตนารมณ์ในการที่สร้างเราสร้างยินขึ้นมานะครับเหมือนกับอายะห์อัลกุรอานที่เราได้ยินได้ฟังกันอยู่เป็นประจำก็คือวะมาคอลักตุลจินนะวัลอินซัยอิลลาลิยะอ์บูดูนเรามิได้มีเจตนาในการสร้างขึ้นมาทั้งยินและมนุษย์เพื่ออื่นใดไม่มีเจตนาเป็นอื่นใดเลยนอกเสียจากเพื่อให้ทั้งยินและมนุษย์นั้นได้สวามิภักดิ์ได้จงรักภักดีนะครับฉะนั้นคำว่าลิยะอ์บูดูนเนี่ยนะครับเพื่อให้มาอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์นั้นบรรดามุฟัสซิรีนบอกว่าหมายถึงลิยุวะฮิดูนก็คือมาเพื่ออิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์เพียงพระองค์เดียวคือการเตาฮีดต่อพระองค์ฉะนั้นในยะสำคัญของอายะห์กุรอานอายะห์นี้นะครับจึงหมายถึงเรื่องของความเชื่อความศรัทธาของเราที่จะมีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็เรื่องของการปฏิบัติศาสนกิจนะครับที่เป็นการอิบาดะห์เป็นการสักการะต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ต้องเพียงเพื่อพระองค์นะครับเท่านั้นนะตอนนี้เรื่องที่จะคุยกับพี่น้องวันนี้นะครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เป็นชีวิตประจำวันของเราอยู่แล้วนะครับและโดยเฉพาะในช่วงนี้นะครับเราทราบข่าวการเสียชีวิตของพี่น้องมุสลิมของเรานะครับในแต่ละสัปดาห์นี้มีญาติพี่น้องของเราที่เป็นญาติสนิทที่ชิดเชื้อกับเราหรือเป็นบุคคลที่อะไรล่ะเป็นที่รู้จักนะครับในแวดวงมุสลิมคนนั้นเสียชีวิตคนนั้นทีนั่นทีนี่นะครับในแต่ละวันนี่เราไปละหมาดญะนาซะห์นะครับไปร่วมพิธีบางคนก็ไปร่วมตั้งแต่ทราบข่าวการเสียชีวิตเลยนะครับไปเยี่ยมศพนะครับเราไม่เรียกไปเคารพศพนะเราไปเยี่ยมไปแสดงความเสียใจไปแสดงความอาลัยกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตนะครับเราไม่ได้ไปเคารพนะครับคนอื่นเขาจะไปเคารพอันเรื่องของเขาแต่ของเรานี่ไปเพื่อที่จะไปขอดุอาให้กับศพผู้วัยชนในเบื้องต้นนะครับแล้วก็ไปแสดงความอาลัยความเสียใจกับญาติของผู้เสียชีวิตนะครับบางคนได้มีโอกาสไปร่วมนะครับในพิธีศพด้วยจนกระทั่งเสร็จสิ้นพิธีเลยกลบฝังตัสบีดด้วยนะครับยังผมเองนะครับในช่วงประมาณสัก3เดือนที่ผ่านมาญาติผมเสียชีวิตเป็น10คนเลยนะครับบางทีเนี่ยบ้านเดียวน่ะ2คน4 3สัปดาห์2คนติดกันก็ทั้งหมดนี้เป็นกอดอกอดัดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามว่าเราอยากให้คนรักของเราคนใกล้ชิดของเราญาติพี่น้องเราเสียชีวิตมั้ยทุกคนอยากไม่อยากให้ใครเสียชีวิตนั่นแหละครับอยากให้อยู่กันไปนะครับรักชอบกันไปแบบนี้ตลอดและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีความผูกพันกันเป็นสามีเป็นภรรยาเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นเต้ากันแบบนี้ยิ่งอยากอะไรยิ่งอยากจะอยู่กันไปนานๆแต่ด้วยความเชื่อความศรัทธาที่เรามีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรื่องนี้เป็นกอดอกอดัดของอัลเลาะห์เป็นพระประสงค์ของอัลเลาะห์ที่พระองค์ทรงลิขิตทรงกำหนดเอาไว้ตั้งแต่แรกของพระองค์แล้วใช่มั้ยครับก่อนที่พระองค์จะทรงสร้างเรามาเนี่ยพระองค์ทรงล่วงรู้ในสิ่งที่เป็นความเป็นไปต่างๆคนนั้นคนนี้จะตายเมื่ออายุเท่านั้นจะตายด้วยเหตุการณ์แบบนี้แบบนั้นอย่างไหนก็แล้วแต่ทั้งหมดนี้เราต้องยอมรับในพระประสงค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงสอนเราเกี่ยวกับเรื่องนะครับเรื่องของการสูญเสียเรื่องของความเสียใจนะเวลาเกิดการสูญเสียของบุคคลที่เป็นที่รักของเราเนี่ยเราเสียใจได้มั้ยเราร้องไห้ได้มั้ยแล้วเวลาเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเราจะปฏิบัติกับคนที่เขาเสียชีวิตคนที่เขาวัยชนเนี่ยทำอย่างไรเรื่อยไปจนกระทั่งฝังเสร็จแล้วเนี่ยอยู่เรื่อยไปเนี่ย
นะเวลาเรานึกถึงเขาคิดถึงเขาเราจะทำอย่างไรทั้งหมดนี้ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนเราไว้ทั้งหมดเลยนะครับจึงไม่มีช่องไม่มีโอกาสให้เราไปคิดหรือว่าออกแบบนะครับเรื่องของพิธีการทางศาสนาเอาเองว่าถ้าเราสูญเสียคนบุคคลอันเป็นที่รักของเราเนี่ยให้เราทำแบบนี้นะให้ทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ตามใจชอบทำได้ไหมครับทำไม่ได้นะอันนี้ให้พี่น้องเข้าใจก่อนเพราะบางเรื่องบางอย่างเนี่ยเราเข้าใจนะครับเวลาเกิดความสูญเสียขึ้นมาเนี่ยถ้าเป็นเราเองเนี่ยเราก็ต้องพยายามทำให้ดีที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคนที่เราเคารพเรารักพ่อเสียชีวิตแม่เสียชีวิตพี่น้องเราเสียชีวิตเราอยากจะทำทุกอย่างและเพื่อให้พ่อแม่ของเราได้รับสิ่งที่ดีที่สุดนะผมก็เชื่อว่าพี่น้องของเราที่เขาไม่เข้าใจสุนนะเขาก็อยากจะทำสิ่งที่ดีที่สุดให้กับพ่อกับแม่ของเขาอันนี้พี่น้องว่าจริงไหมทำไมเขาถึงยอมเสียสตังค์เป็นหมื่นเป็นแสนจ้างมาคนนั้นมาทำโน่นทำนี่เขาก็หวังว่าไอ้สิ่งที่เขาทำเนี่ยมันน่าจะได้อะไรได้เป็นประโยชน์กับคนตายคนวายชนของเขาแต่ไอ้ตรงไม่รู้แล้วมาทำนี่แหละมันทำให้เกิดความเสียหายมากกว่างั้นเขาเรียกว่าได้ไม่คุ้มเสียนะเสียหายมากกว่าหมดเงินตั้งเยอะตั้งแยะแทนที่จะได้ความพอพระทัยจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือได้รับผลบุญตอบแทนจากอัลลอฮฺกลับไม่ได้ความพอพระทัยของอัลลอฮฺดีไม่ดีได้รับความพิโรธโกรธเคืองจากอัลลอฮฺไอ้ผลบุญที่หวังจะได้ก็ไม่ได้แต่กลายเป็นผลบาปแทนเนี่ยเป็นเพราะเราไม่รู้ทั้งที่เรื่องนี้ถามว่ารอซูลุลลอฮฺศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตลอดช่วงที่ท่านมีชีวิตอยู่เนี่ยซอฮาบะห์ตายกี่คนไม่ใช่ตายคน2คนนานๆ3ปี5ปีถึงจะตายกันทีนึงเปล่าตายกันเกือบทุกวันเหมือนกับสมัยของเราเนี่ยแหละครับแล้วรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็จัดแจงพิธีศพนะครับอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างครบถ้วนสมบูรณ์หมดเลยแล้วก็มีซอฮาบะห์ที่รู้เห็นเหตุการณ์หรือแม้กระทั่งบทโอวาทต่างๆการปฏิบัติต่างๆของรอซูลก็ถูกบันทึกถูกรายงานมาจนกระทั่งถึงยุคสมัยของพวกเราอย่างละเอียดครบถ้วนฉะนั้นเรื่องเนี้ยเรื่องของอามัลอิบาดะห์เรื่องของการปฏิบัติที่เป็นศาสนกิจนี่นะครับไม่มีตรงไหนนะครับที่ตกหล่นเลยแม้แต่น้อยไม่ต้องอะไรมากนะดูเรื่องละหมาดนะครับเรื่องละหมาดเนี่ยซอฮาบะห์น่ะขนาดละหมาดกลางวันนี่ละหมาดกลางวันนี่รอซูลอ่านดังหรืออ่านค่อยฮะยูซุฟอ่านค่อยแต่ทำไมซอฮาบะห์จึงสามารถรายงานมาว่าละหมาดบ่ายรอซูลอ่านต้นนี้ละหมาดอัสรีอ่านต้นนี้เพราะอะไรอ่ะได้ยินรอซูลอ่านเหรอเปล่าเพราะซอฮาบะห์เขาใฝ่รู้เขาสนใจเขาจึงไปถามท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบางทีเห็นท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยืนละหมาดอยู่แล้วเขาขยับนี่แสดงว่ารอซูลอันใช่ไหมครับแต่ไม่ได้ยินเห็นแต่เขาขยับปากขยับมุมิบซอฮาบะห์ยังไปถามเลยอันอะไรครับรอซูลหยุดไปเมื่อสักครู่เนี่ยอันแล้วก็เว้นระยะเนี่ยอันอะไรซอฮาบะห์ถามละเอียดยิบเลยฉะนั้นมันจึงเป็นไปไม่ได้ที่มีบางเรื่องบางอย่างที่เราซูลไม่พูดไม่บอกไม่สอนแล้วพวกเรามาทำกันทีหลังอันนี้มีไหมไม่มีนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่ว่าศาสนาของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะตกหล่นในเรื่องพวกนี้ฉะนั้นต่อไปนี้นะที่ผมจะเล่าให้พี่น้องฟังหรือคุยกับพี่น้องอาจจะไม่ครบถ้วนทุกประเด็นแต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพิธีศพเพราะตอนนี้พี่น้องนะเห็นอยากที่ดูคลิปหรือดูหรือฟังกระแสวิพากษ์วิจารณ์ที่พูดถึงนะเหตุการณ์การเสียชีวิตของคนคนหนึ่งแล้วกันนะครับแล้วเขาก็ทำพิธีเหมือนกับศาสนาอิสลามของเราบางอย่างบางขั้นตอนแต่อีกหลายๆอย่างหลายๆขั้นตอนหลายๆวิธีการไม่ได้เป็นแบบอิสลามเราเลยหรือเป็นก็เป็นแบบที่เป็นอุตริในศาสนาของเรานะอันนั้นเราไม่พูดปาดปิงกันแล้วเดี๋ยวโดนฟ้องนะเพราะตอนนี้เนี่ยไอ้นั่นนะไอโซเชียลเนี่ยนะเขามีกฎหมายมีพรบคุ้มครองอยู่เอาเขามาพูดเอาเขามาว่าเดี๋ยวเขาบอกนี่ไงมีเทปบรรยายของคุณล้อฟ้องยุ่งเลยนะผมเคยจะโดนฟ้องที่บรรยายที่มูลนิธิมาทีแล้วนะครับพูดถึงอดีตนายกคนหนึ่งนะครับว่าอยู่เมืองไทยไม่ได้แค่นั้นแหละโอ้ยจดหมายมานะครับให้ทนายส่งจดหมายมาบอกว่าถ้าพูดอีกครั้งนึงเทปเก่ามีอยู่แล้วเป็นหลักฐานจะฟ้องผมอีกรอบนึงนะเลิกแต่นี้ก็เลยไม่เคยได้พูดเลยสิรอดกลัวแหละนะเพราะเอาทนายมาเล่นจริงเลยเดี๋ยวนี้เอาเรื่องของเราก่อนก็แล้วกันเวลาสมมติว่าเอาใครจะตายดีชะหวังดีไหมฮะชะหวังบอกไม่ได้ไม่ยอมเอาต้นหนูก็แล้วกันนะชะหวังต้นหนูกับชะหวังนี่ครับเป็นสามีภรรยานะครับไปไหนมาไหนด้วยกันนะเราเคยอุดหนุนไอศครีมใช่ไหมครับตามงานการกุศลงานคอยริสุนนะงานนูรุนยันนะงานสื่องานปิดค่ายเปิดค่ายนี่แหละชะหวังคนนี้แหละครับเอาไอศครีมไปบริการ
นะครับเสียงเขาดังกับตัวหนูนี่เขาดังนะดูเหมือนไม่รักกันแหละแต่เขารักกันมากตัวหนูไปอยู่ตรงไหนฉวังต้องอยู่เป็นเงานะก็สมมติว่าตัวหนูจะตายกันแล้วกันหรือฉวังจะตายดีฮะจะให้ใครตายก่อนกันเอาตัวหนูนะ นี่แสดงว่ายังรักจริงหรือรักไม่จริงตัวหนูอ่ะรักจริงนะรักจริงเราต้องตายก่อนนะสมมติว่ามีคนหนึ่งคนใดจะเสียชีวิตเราที่เป็นนะเป็นคนรู้จักเราที่เป็นคนรู้จักเนี่ยตามสุนนะของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วเนี่ยให้เรานั่งมองตากระพริบกระพริบแข็งเงี้ยหรือสงสารเขารักเขาผูกพันกับเขายิ่งเราจะต้องเอาใจใส่ดูแลและปรนนิบัติเขาจนกระทั่งถึงวินาทีสุดท้ายลมหายใจสุดท้ายแต่ไม่ใช่บีบนวดอย่างเดียวนะบีบนวดเขาหยอดน้ำเขาไม่ใช่แค่ตรงนี้แต่พวกเราส่วนใหญ่มักจะอะไรครับมักจะบีบนวดนะหรือไม่งั้นก็นั่งหยอดน้ำกันเราเคยเห็นเขาไหมคนหยอดน้ำหยอดน้ำคนใกล้จะตายนะก็หวังเคยเห็นไหมครับนะเอาไอ้สลิงบ้างเอาสำลีบ้างได้ก็แล้วแต่นะครับประโยชน์น้ำที่เราหยดแล้วก็อัลลอฮ์อัลลอฮ์นั่งสงสารนั่งอุทานเขาแต่ไม่ได้ช่วยให้เกิดประโยชน์อะไรกับเขาได้เลยนะครับน้ำเพียงแค่หยดสองหยดเนี่ยมันช่วยอะไรไม่ได้เพราะความรู้สึกของคนใกล้จะตายในขณะนั้นถือว่าทรมานและทุรนทุรายที่สุดทรมานและทุรนทุรายที่สุดจนกระทั่งบางคนที่เขาเคยเฉียดวินาทีตายนะเขาเวลาเขาเล่าให้ฟังเนี่ยเขาบอกว่าต่อให้น้ำเป็นทะเลนะครับน้ำทั้งแม่น้ำทั้งบ่อเนี่ยเอามาให้เขากินก็ไม่หายกระหายหรอกในขณะนั้นเพราะถือว่าไฟธาตุกำลังจะแตกมันร้อนรุ่มไปหมดทั้งตัวเลยใช่ไหมครับฉะนั้นน้ำเนี่ยช่วยอะไรไม่ได้หรอกเพียงแค่ให้อะไรให้ปากมันชื้นให้ลำคอมันชุ่มชื้นเท่านั้นแหละแต่สิ่งที่เราจะต้องช่วยเขาจริงๆก็คือช่วยให้เขารอดวินาทีสุดท้ายรอดวินาทีสุดท้ายเพื่อที่เขาจะได้ผ่านมิตินี้ไปสู่มิติของบัรซักและอาคิเราะห์ในสภาพที่เขาปลอดภัยจริงๆเราช่วยให้เขาพอจะอะไรกลืนน้ำลายลงในแค่ดุนยาตอนใกล้จะตายแต่ไม่ได้ช่วยให้ลิ้นเขากระดกเพื่อที่จะกล่าวหรือเปล่งลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เลยบางคนบีบนะบางคนทั้งบีบทั้งนวดนั่งกันนี่ลูกหลานกี่คนตั้งแต่หัวยันปลายเท้าคนนี้บีบมือคนนี้บีบขาคนนี้แบบบีบตรงนั้นบีบตรงนี้มะอย่าเป็นอะไรนะแชร์อย่าเป็นอะไรนะโต๊ะอย่าเป็นอะไรนะแต่มีใครมั่งที่บอกลาอีกแล้วบางทีมึงสอนสิมึงว่าสิเกี่ยงกันถ้ารักจริงนี่เขาต้องอะไรเขาต้องแย่งกันสอนเราก็อยากให้มะเรารอดเราก็อยากให้โต๊ะเรารอดแต่เวลาบอกอ้าวสอนมุจ๊ะหน่อยสอนกะลิมอหน่อยสอนไหมไม่สอนนะให้ขับรถไปตามอิหมัมให้รถขับรถไปตามครูกว่าครูจะมากว่าอิหมัมจะมาตอนหนูไปก่อนไม่ฉวังฮะตอนหนูไปไหนแล้วหมดลมไปแล้วสมมตินะแต่ถ้าเรารู้เราเข้าใจศาสนาเนี่ยเราจะไม่ง้อใครเลยถ้าอิหมัมไม่อยู่โต๊ะเรามะเราแชร์เราป๋าเราตายไปในสภาพที่ไม่ใช่มุสลิมงั้นน่ะหรือไม่มีกะลิมะห์ติดตัวไปกะลิมะห์ไม่ได้อยู่ที่อิหมัมคนเดียวกะลิมะห์ไม่ได้อยู่ที่ท่านครูแต่กะลิมะห์อยู่ที่ใครล่ะอยู่ที่คนของเราอยู่ที่ตัวเราจะสอนนั้นรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกครับบอกว่าลักกีนูเมาตากุมลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เวลาคนใกล้จะเสียชีวิตเมาตานี่แปลว่ามุฮตอดิรนะครับหรือมุฮตอดอดก็ได้แปลว่าคนที่ความตายใกล้จะมาเยือนเขาแล้วจะถึงวาระถึงเวลาก็แล้วนะฉะนั้นทำยังไงอ่ะรอซูลบอกจงพร่ำสอนคนใกล้สิ้นใจของพวกท่านทั้งหลายให้เขาสามารถกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เป็นประโยคสุดท้ายโอกาสสุดท้ายของเขาได้นั้นเราก็ต้องพยายามหาโอกาสให้เหมาะให้พอดีแล้วก็สอนเขาลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อ้าวเราสอนเองไม่เป็นหรอสอนเองเป็นไหมเป็นไหมครับเป็นแค่ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ว่าให้ชัดว่าให้ช้าให้เขาฟังแล้วมันอะไรมันเข้าหูเขาให้เขาว่าตามให้ได้ทำไมเวลาเรานั่งสอนนั่งอธิบายทำสูตรข้าวหมกสูตรก๋วยเตี๋ยวกะรุมามัสมั่นเนี่ยนะครับเราสอนเป็นครึ่งชั่วโมงสอนได้ใส่ไอ้นี่ก่อนนะแกงแบบนี้นะทำอย่างนี้นะเคี่ยวเท่านี้นะเราพูดเราสอนเรื่องอื่นเป็นฉากๆเลยนะใช่ไหมเราจะสอนเขาทำก๋วยเตี๋ยวอ่ะสอนเขาทำข้าวหมกทำกะรุมามัสมั่นเนี่ยสอนละเอียดยิบเลยแต่พอจะให้สอนให้เล่าเรื่องอะไรเรื่องลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่รู้จะพูดยังไงไม่รู้จะบอกยังไงเกี่ยงกันมะละบอกนี่ละบอกเองละบอกจนกระทั่งในที่สุดคนตายของเราก็สิ้นใจไปในสภาพที่ลูกหลานเกี่ยงกันไม่มีใครสอนกะลิมะห์ใ
เราอยากให้คนที่เรารักไปในสภาพจากเราไปในสภาพแบบนี้ไหมเปล่าเราซูลจึงบอกทุกคนแหละใครก็ต้องอะไรต้องช่วยกันสอนคนนี้สอนเสร็จแล้วเวลาลุกออกไปเอาคนอื่นมานั่งมาเฝ้ามาดูอาการก็สอนไปใหม่โอกาสต่อไปแต่พวกเราไม่สอนอะกะลิมะเรียกมาอัญญาซีนบางคนอัญญาซีนพร้อมกัน6คน7คนก็แจกคนละเล่มละเล่มอัญญาซีนเพื่อให้อะไรวิญญาณจากไปในสภาพที่สงบเราหวังเพียงแค่ให้วิญญาณจากไปในสภาพที่สงบภาษาอื่นเขาเรียกไปสู่ที่ชอบที่ชอบนะเราชอบแบบนั้นน่ะแหละอยากให้เขาจากไปในสภาพที่สงบไม่ทุรนทุรายแต่เราต้องให้วิญญาณจากไปในสภาพที่เขามีละอิลาฮิลลอฮ์มีอิสลามติดตัวเข้าไปเพราะอัลกุรอานสั่งวะลาตะมูตุนนะอิลลาวะอันตุมมุสลิมุนอย่าปล่อยให้คนตายหมดให้คนมุสลิมเราเนี่ยหมดอะไรหมดชีวิตเสียชีวิตไปในสภาพที่ไม่ได้เป็นมุสลิมหรือเป็นมุสลิมแบบบกอกันมางั้นต้องเป็นมุสลิมแบบสมบูรณ์แบบด้วยรอซูลจึงบอกว่าใครที่ประโยคสุดท้ายคำพูดสุดท้ายกล่าวลาอิลาฮิลลอฮ์ได้เขามีโอกาสเป็นชาวสวรรค์ได้ครับสวรรค์ของอัลลอฮ์นี่คือสิ่งที่เราต้องการฉะนั้นนะครับฝากเชิญนะครับได้ครับได้ขอ200ก็ได้ครับนะขออยู่ไป200เลยก็ได้นะแต่ว่าตามซุนนะห์ของรอซูลที่รอซูลขอว่าโดยมารยาทนะมารยาทในการขอดุอากับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราขอในสิ่งที่มันมีความเป็นไปได้ผมบอกว่าขออยู่200ปีก็ได้ขออะไรก็อัลเลาะห์ให้ได้หมดนั่นแหละแต่ถามว่ามันใช่เรื่องมั้ยมันไม่ใช่เรื่องใช่มั้ยครับมันเหมือนกับขอให้บินได้ไงอัลลอฮ์จะให้มนุษย์บินน่ะบินอัลลอฮ์ทำได้ไหมทำได้ใช่ไหมครับอัลลอฮ์จะให้บินก็ได้จะให้ดำน้ำก็ได้จะให้มุดดินก็ได้ถ้าอัลลอฮ์ทำน่ะได้ทั้งหมดเลยกุลฟยากูลแต่ว่าโดยปกติทั่วไปวิสัยทั่วไปแล้วไม่มีใครเขาทำกันไม่มีใครเขาเป็นกันทีนี้เวลาขอไปแล้วพออัลลอฮ์ไม่ให้เป็นอ้าวนี่อัลลอฮ์ไม่ให้อัลลอฮ์ทำไม่ได้มันจะกลายเป็นเราผิดหวังและเรามองแบบอคติกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช่ไหมครับอ้าวสมมติขอให้อะไรล่ะขอให้อยู่500ปีอัลลอฮ์จะให้อยู่เป็นพันปีนะอัลลอฮ์ให้อยู่ได้นบีอีซากี่ปีแล้วฮะอยู่ได้ไหมอยู่ได้แต่อย่างคนทั่วไปเนี่ยนบีบอกแล้ว60ปี70ปีอยู่แค่นี้80ปีนี่เยอะแล้วนะครับนะได้ได้อินชาอัลลอฮ์ขอได้แต่ต้องละหมาดนะไม่ใช่20ปีที่เหลือนี่นอนใส่แพมเพิร์สให้หลานยกอย่างเดียวนะให้แฟนยกอย่างนี้ก็มันจะเป็นภาระนะแต่ดูแชร์กันแข็งแรงนะแชร์กันแข็งแรงนะผู้เจ้าต้อง20ปีเลยนะแชร์แร่โต๊ะยอมเดี๋ยวไม่เอาผู้หวังอย่าล้อเรื่องนี้แรงนะเนี่ยเรื่องนี้แรงนะเดี๋ยวแชร์ไม่ได้กินข้าวบ้านแล้วเนี่ยต้องมานอนสุราแล้วขอได้นะแต่ว่าอย่าขอในสิ่งที่มันเป็นไปได้ยากหรือเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่าเวลาเราขอในเรื่องที่มันเป็นไปได้ยากหรือเป็นไปไม่ได้นะพอมันไม่สมหวังแล้วเราจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมขอแล้วอัลลอฮ์ไม่รับสมมติอายุ80แล้วเนี่ยนะครับโอ้อัลลอฮ์ขอลูกแฝดสักคนหนึ่งเถอะสกุลเถอะปีนี้80แล้วนี่ได้ลูกแฝดไหมฮะ80นะจะได้อยากได้ลูกแฝดนะผู้หวังฮะอ้าวอย่างนบีอิบรอฮีมนี่80นี่ได้ใช่มั้ยครับลอกได้นบีอิสมาอีลมานะอายุ80แล้วเพิ่งจะได้นบีอิสมาอีลนั่นนบีอัลเลาะห์ให้แต่อย่างพวกเรานี่80นี่เข็มร่วงมองไม่เห็นแล้วจะสนได้มองไม่เห็นแล้วอย่างเงี้ยนะก็พอสมมติโอ้พอ80ขอเป็นปีอัลเลาะห์ไม่ให้เลยเฮ้ยอะไรวะขอตั้งนานขอตั้งหลายเที่ยวอัลลอฮ์ไม่ให้มันจะมองเป็นอคติกับอัลลอฮ์ไปนะดังนั้นก็ขอในสิ่งที่สมควรจะขอนะแชร์นะเอาอีกเอาแค่10พอแล้วนะ10ปีนี่เยอะแล้วนะแชร์นะเมื่อกี้ถึงไหนแล้วถึงลาอิลาฮิลลอฮ์เวลาเรามีลาอิลาฮิลลอฮ์เสร็จแล้วนี่เราวางใจได้แล้วนะครับว่าคนตายของเรานี่มีโอกาสรอดส่วนเราจะขอดุอาเพิ่มเติมนะให้อัลลอฮ์ทรงอภัยโทษให้อัลลอฮ์ทรงยกโทษให้นะให้พระองค์ทรงเมตตาในหลุมกูโบต
อาจจะเป็นไปได้อัลลอฮ์อาจจะลบบาปให้ทั้งหมดเลยก็ได้อยู่ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ถ้าคนตายของเราเสียชีวิตไปในสภาพที่เรามองนึกไม่ออกว่าจะเป็นยังไงเนี่ยจะเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมแบบเนี้ยโอกาสที่จะรอดเป็นไปได้ยากหรือน้อยมากงั้นเราหวังนะครับว่าก่อนตายเนี่ยต้องพยายามทำให้คนของเราอยู่ในอะไรครับอยู่ในช่วงเวลาที่มีโอกาสที่จะได้รับความเมตตาได้รับความกรุณาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ได้มากที่สุดฉะนั้นเรื่องของการอ่านยาซีนเนี่ยหะดีษดออีฟเรื่องของการอ่านซูเราะห์อัรรออดูมีสลับบางคนแนะนำให้อ่านซูเราะห์อัรรออดูอันนี้เป็นทัศนะของนักวิชาการแต่ว่าที่แน่ๆที่ชัวร์ๆเลยรอซูลสั่งให้อ่านอะไรให้สอนลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ตรงนี้เอาให้ได้แต่พวกเรากว่าจะสอนกะลิมะห์กันได้นี่เกี่ยงกันแต่ยาซีนเนี่ย6คน7คนนั่งอ่านกันเสียงขมไปหมดเลยเราก็ไปหวังตรงนั้นแต่ไอสิ่งที่เราซุนบอกมันจะช่วยทำให้รอดมีโอกาสเป็นชาวสวรรค์คือลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นะตอนนี้พวกเราพอไม่เข้าใจเนี่ยบางคนไม่สอนแค่ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์สอนอะไรด้วยฮะมุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์ด้วยแค่อัชฮาดูนะเขายังไม่ให้ว่าเลยนะผู้หวังแต่เวลาจะเข้ากะลิมะห์นี่ใครว่าอะไรอัชฮาดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นะครับแต่เวลาเสียชีวิตเอาให้สั้นที่สุดเหลือเพียงแค่ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์ก็ไม่ต้องเอามาว่าเพราะตอนเสียชีวิตให้เอาแค่นี้จริงๆลักีนูมาตากุมลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นะผมไปเจอบางคนเนี่ยเขาถึงขั้นไล่ลงจากบ้านเลยนะหาว่าไปแช่งเขาอ่ะมีพี่น้องเขาแบบข้างไงล่ะเขาเริ่มจะมาเป็นอะไรล่ะจากบดอธรรมดานะแต่ว่าไปออกดาวะมาสักสองสามครั้งก็เริ่มสาจะเข่งจะเก็ตเรื่องศาสนาหน่อยไงนะไปเยี่ยมคนรู้จักกันนี่แหละไปถึงก็อ๋อลก็ไปพูดอะไรนี่พูดอะไรนั้นแต่ว่าเวลาจะสอนอินนาลิลลาเป็นไงเจ้าของบ้านลูกๆเจ้าของบ้านให้ลงไปข้างล่างไปอยู่ที่ถุนเลยเพราะอะไรก็ถือว่าขึ้นไปแช่งนะเพราะว่าเขายังไม่ได้ตายแต่ไปสอนอะไรฮะจูซอว่าตามฉันนะอินนาลิลลาห์ไปเรียกเขาจูซออันนี้เรื่องจริงนะอันนี้เรื่องจริงเลยจูซอว่านะอินนาลิลลาห์แทนที่จะสอนอะไรละอิลาอิลาละลูกหลานไล่ลงไปอยู่ที่ถุนเลยไปเลยบังไปอยู่ที่ถุนนู่นขึ้นมานี่เปาะฉันยังไม่ตายเลยมาแช่งแล้วที่จริงต้องจูซอว่าละอิลาอิลาละอาจจะคนอาจจะสับสนหรือว่าอาจจะตื่นเต้นนะไม่เคยสอนใครนะครับคงจะนึกเห็นสภาพไม่ดีสภาพก็คงจะอินนาอะไรเงี้ยนะพอขึ้นไปถึงปุ๊บก็อินนาลิลลาห์เลยผมเคยเล่าให้บางที่ฟังนะ เด็กสนวีนะครับเรียนสนวีได้ประมาณสัก2ปี3ปีนะเขาก็พอจะเริ่มท่องกุรอานได้อะไรได้แล้วทางมัสยิดเขาก็เห็นเป็นความหวังของมัสยิดแล้วก็เขาก็ช่วยทุนรายเดือนมาให้ไปเรียนซานาวีนะให้เดือนละ500เดือนละ1,000เป็นค่าขนมค่าเทอมอะไรเขาก็บอกว่าเอ้ยเดี๋ยวรอมฎอนปีนี้ต้องมาเป็นอิหม่ามให้ที่สุเราหน่อยนะเองไปเรียนมาครับเดี๋ยวผมจะมาช่วยให้ตอนนี้มัสยิดที่เขาไม่ได้ละหมาดตามซุนนะห์เนี่ยเขาก็จะมีระเบียบของเขาใช่มั้ยครับว่าในแต่ละคืนเนี่ยเขาจะไม่อ่านยาวเหมือนพวกเราไม่อ่านบะกะเราะห์ไม่อ่านต้นอื่นเขาจะอ่านอะไรอัลฮากุมุตตะกาซุดอ่านอะไรแบบเนี้ยนะแล้วก็จนกระทั่งไปถึงอิคลาสอัลฟาลักอันนาสแบบนี้ที่เขาทำกันทุกคืนเด็กหนุ่มซานาวีคนนี้ก็เหมือนกันเขาก็รู้แล้วเดี๋ยวเวรเขานี่เขาจะต้องเป็นอิหม่ามตอนนี้ปัญหาก็คือคนที่ไม่แม่นในการเรียงซูเราะห์เนี่ยมันจะอะไรมันจะผิดบางทีอ่านต้นนี้เสร็จแล้วพอไปขึ้นต้นใหม่นึกจะต่อต้นอะไรเขาก็พยายามทำอะไรตั้งสติให้ดีเลยรอกาอัตเนี่ยเวลาขึ้นปุ๊บเนี่ยหลังจากฟาติฮะแล้วจะต้องอ่านอัลฮากุมุตตะกาซุดต้นแรกใช่ป่ะพอถึงเวรที่เขาจะต้องวันที่เขาขึ้นไปเป็นอิหม่ามเขาก็ขึ้นไปอัลลอฮุอักบัรดีเลยเสียงเพราะอะไรดีเลยอัลฮัมไม่อ่านพออัลลอฮุอักบัรเสร็จอัลฮากุมุตตะกาซุดเป็นเพราะอะไรอ่ะฮะใจมันจดจ่ออยู่กับอัลฮากุมุตตะกาซุดจนกระทั่งลืมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนตอนนี้ก็หากันทั้งสุราเลยนะผมก็เข้าใจว่าคนที่ขึ้นไปสอนอินนาลิลลาฮ์เนี่ยคงจะอะไรคงจะนึกแบบอิรอบเดียวกันนะเนี่ยดูสภาพแล้ว
อินนาลิลลาห์ได้แอร์ไล่ล้อมไม่ได้กี่เที่ยวเดี๋ยวก็อินนาว่าจูซอจูซอว่าตามใช่นะอินนาลิลลาห์นะอันนี้เรื่องจริงเรื่องจริงอ้าวพอต่อมาพอคนตายเสียชีวิตแล้วพอเรารู้ว่าเสียชีวิตแล้วทำยังไงครับให้รีบจัดแจงศพให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อยที่สุดอย่าอุจาดอันนี้คือตามสุนนะของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเลยนะพวกเราไม่ค่อยเน้นเรื่องพวกนี้นะครับบางคนนี่ปล่อยให้อ้าปากอ้าบออย่างเงี้ยใช่มั้ยครับมัวแต่ไปยุ่งกับเรื่องอื่นยุ่งกับเรื่องอื่นปล่อยให้ตาค้างตาค้างนี่เป็นอะไรเป็นอาการปกติของคนที่เสียชีวิตใช่มั้ยครับเพราะว่าขณะที่เสียชีวิตนี่ร่างกายมันทุรนทุรายใช่มั้ยครับทุรนทุรายมากที่สุดเลยจนกระทั่งเราเคยเห็นใช่มั้ยครับบางคนอยู่ดีๆนี่แหละแต่เวลาเสร็จพิธีเสียชีวิตเสร็จแล้วนี่ญาติต้องมาเปลี่ยนชุดเปลี่ยนผ้าให้หมดเลยเขาเรียกอะไรขี้แตกเยี่ยวแตกต้องเช็ดก้นเช็ดอุจจาระปัสสาวะเพราะถือว่าทรมานที่สุดไม่มีอะไรทรมานเท่ากับการเสียชีวิตไม่เชื่อลองตายดูสิครับอาจารย์จินตนาอายุเท่าไหร่แล้วครับเนี่ยเคยเห็นใครไปเยี่ยมคนใกล้จะเสียชีวิตไหมครับนะคนใกล้เสียชีวิตเนี่ยนะครับซอฮาบะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบางคนเวลาเสียชีวิตนี่ตาค้างเลยนะแต่การอาการของคนเสียชีวิตที่อยู่ในสภาพแบบนี้ไม่ได้หมายความว่าเขาตายแล้วเขามีความกังวลมีความทุกข์อยู่เบื้องหลังเปล่านะเราไม่มีความเชื่อเรื่องพวกนี้เลยตายแล้วก็คือจบกันใช่ไหมครับแต่คนบ้านเราเขาก็จะเข้าใจว่าเนี่ยถ้าตาค้างนะวิญญาณยังกังวลเรื่องทางบ้านอยู่ลูกหลานยังไม่ดียังห่วงยังนู่นยังนี่เขาก็เลยมักจะต้องทำยังไงก็ได้ให้คนตายเนี่ยพ้นทุกข์พ้นอะไรพ้นความกังวลไปงั้นคนพุทธคนอื่นเขาจริงต้องทำพิธีอะไรสวดพิธีอะไรเพื่อให้วิญญาณของคนตายเนี่ยไปสู่ที่ชอบที่ชอบหมดความกังวลจะได้ไม่ต้องมาวุ่นมาวายมาห่วงทางบ้านแต่สำหรับของเราเนี่ยฮะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเวลามาลาอิกะห์มาถอดวิญญาณนะครับวิญญาณออกทางปลายเท้าหรือออกทางศีรษะก็แล้วแต่สายตาของเราเนี่ยมันจะมองตัตบะฮุลบะซอรสายตาของเราจะอะไรมองตามวิญญาณไปด้วยนะซอฮาบะห์ของรอซูลบางคนเนี่ยวิญญาณออกทางศีรษะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมารู้มาเห็นเพราะซอฮาบะห์คนอื่นเห็นอาการผิดปกตินะตาค้างอยู่รอซูลมาถึงรอซูลก็มือลูบตาปิดตาให้แล้วรอซูลก็บอกว่าไม่ใช่เพราะเขากังวลเข้าอะไรหรอกแต่วิญญาณออกทางไหนสายตามันจะมองตามเพราะอะไรอ่ะเพราะอัลลอฮ์ตอนที่อัลลอฮ์สร้างมันสร้างวิญญาณของเราให้มันมาอยู่คู่กับสังขารคู่กับร่างกายมันผูกพันกันมา50ปี60ปีมันอยากจะจากกันไหมจะหวังวิญญาณก็ไม่อยากออกใช่ไหมครับเพราะถ้าออกก็คือตายงั้นเวลาไม่อยากออกมาลาอิกะห์ก็ต้องกระชากออกงั้นเวลากระชากออกนี่ถ้าเป็นวิญญาณดีเนี่ยมันก็จะสะดวกมันก็จะสบายไม่เจ็บปวดทรมานมากแต่ถ้าเป็นวิญญาณที่ไม่ดีเนี่ยมีความผิดเยอะมีบาปเยอะจะถูกกระชากอย่างทรมานอย่างเจ็บปวดที่สุดเลยจนกระทั่งในหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามันทรมานเหมือนกับคนเจอกิยามะห์ทรมานเหมือนกับคนที่เจอกิยามะห์ฉะนั้นรอซูลจึงเรียกความตายว่าเป็นกิยามะห์เล็กของทุกคนไม่มีใครในโลกนี้ตั้งแต่เกิดมาจะไม่เจอกิยามะห์ผมก็ต้องเจอกิยามะห์ซีรอตก็ต้องเจอกิยามะห์ชวังก็ต้องเจอกิยามะห์แต่มันไม่ใช่กิยามะห์ที่อิสรอฟีลเป่าแต่เป็นกิยามะห์อะไรกิยามะห์เล็กทรมานตื่นเต้นตื่นกลัวเหมือนกับเราเห็นภูเขาปิวได้เหมือนกับแผ่นดินแตกฟ้าถล่มความตื่นกลัวมันถึงขนาดนั้นเพราะอะไรวิญญาณถูกกระชากเราจึงเห็นพี่น้องของเราญาติผู้ใหญ่ของเราเนี่ยอยู่ดีๆนี่แหละแตกอึคาก้นอยู่ปัสสาวะฉี่แตกเลอะเทอะไปหมดเลยเพราะความทรมานอ้าวเราเคยเรียนเคยรู้มาใช่ไหมครับนบีบอกว่าถ้าเป็นวิญญาณดีนี่จะออกง่ายไหมวิญญาณออกง่ายนบีของเราดีไหมนบีของเราดีที่สุดเลยแต่นบีเนี่ยเวลาใกล้จะสิ้นใจนี่เหงื่อการของท่านแตกเป็นเม็ดๆเลยนะครับเจ็บปวดดิ้นทุรนทุรายกระสับกระส่ายสายไปสายมาเดี๋ยวเอาผ้าชุบน้ำมาโปะหน้าเดี๋ยวทำอะไรไม่ถูกกับวันที่ท่านจะเสียชีวิตจนกระทั่งท่านหญิงฟาติมาอันนี้ฮะดีษซอฮีฮ์มัมบุคอรีมุสลิมทุกคนรายงานซอฮาบะห์อยู่ในเหตุการณ์มีนะครับบอกรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทรมานจนกระทั่งกระสับกระส่ายเดี๋ยวสลบเหมือดไปเดี๋ยวฟื้นขึ้นมาผ้าชุบน้ำชื้นๆนะโปะเดี๋ยวโปะเดี๋ยวเช็ดเดี๋ยวปิดหน้าพอปิดหน้าหายใจไม่ออกอีกแล้วเอาดึงออกอาการกระวนกระวายทุรนทุรายเขาเรียกซากะรอตุลเมาต์ในกุรอานเรียกไว้อย่างนี้ซากะรอตุลเมาต์ความทรมาน
รอซูลรอซูลโอ้ยท่านหญิงฟาติมามาเห็นยอทำไมยอเป็นขนาดนี้เชียวทำไมยอทรมานขนาดนี้เชียวเห็นเหตุการณ์ไม่ไหวร้องหนีเลยนะครับลุกหนีไปเลยนี่รอซูลยังเป็นขนาดนี้แล้วนึกสภาพเราแชร์จะอยู่20ปีครบร้อยนะนี่รอซูลโอ้กระวนกระวายกระสับกระส่ายนะครับท่านรอซูลบอกฟาติมาเจ็บได้ปวดได้แต่อย่าบ่นอย่าพูดอะไรฟาติมามานี่ยอจะบอกอะไรให้เรียกฟาติมามาฟาติมายอเจ็บแค่วันนี้วันเดียวเพราะยอกำลังจะอะไรกำลังจะสิ้นใจแต่หลังจากนี้ยอจะไม่เจ็บอีกแล้วยอจะสบายละท่านหญิงฟาติมาพึ่งจะอะไรพึ่งจะหายกังวลเพราะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าหลังจากวันนี้ยอจะไม่เจ็บแบบนี้อีกต่อไปแล้วซีรอตเอ้ยรอซูลน่ะเจ็บแค่วันนั้นหลังจากนั้นจะไม่เจ็บอีกแล้วแล้วเราอ่ะจะเจ็บวันนั้นแล้วหลังจากนั้นจะเจ็บอีกไปเท่าไหร่ฮะในกูโบจะเจ็บอีกหรือเปล่าฟื้นคืนชีพขึ้นมาจะเจ็บอีกหรือเปล่านะครับอันนี้คือกันบ้านที่พี่น้องต้องไปทำไปหาคำตอบแล้วจะเจ็บแค่วันนั้นวันเดียวหรือจะปล่อยให้เจ็บเรื่อยไปใช่ไหมครับฉะนั้นความทรมานเนี่ยมันมีอยู่คนตายทรมานไม่ทรมานแต่ในเมื่อเขาจบชีวิตไปแล้วเราต้องทำให้กับเขาเนี่ยดีที่สุดเลยเพราะถือเป็นความกตัญญูของเราที่จะมีกับเขาจะปฏิบัติกับเขาเป็นครั้งสุดท้ายและในขณะที่ร่างของเขายังอยู่ต่อหน้าเราได้แต่หลังจากนี้ไปเนี่ยจะไปทำอะไรได้ไหมไม่ได้และนอกจากขอดูอาขออะไรไปฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเวลาเขาเสียชีวิตแล้วต้องปฏิบัติในสิ่งที่เป็นซุนนะห์ที่สามารถทำกับเขาให้ได้มากที่สุดใช่ไหมครับบางคนนี่พอพ่อแม่เสียชีวิตไปแล้วไม่รู้ไม่ได้ทำอะไรแล้วรอทำบุญอย่างเดียวที่เหลือยกให้คนอื่นทำกูหวังว่าจริงไหมบางคนนี่ยันละหมาดยันฝังเนี่ยยังไม่ได้ไปทำให้พ่อให้แม่เลยให้จ้างอิหม่ามแล้วนี่จ้างครูทำไปแล้วลูกไม่ได้อ่านอะไรลูกไม่ได้ทำอะไรเลยจริงๆแล้วเรื่องเป็นเรื่องตายในศาสนาอิสลามมีง่ายไหมง่ายศาสนาไม่ได้สงวนเอาไว้นะเรื่องเป็นเรื่องตายนี่เฉพาะตัวครูทำแต่ศาสนาบอกว่าละดุนซอลิฮุนลูกหลานต้องทำใช่ไหมครับบางคนน่ะลูกหลานนะครับที่ผมเคยได้ยินผมเคยเห็นมาเยอะเลยเป็นวัฒนธรรมของมุสลิมบ้านเราให้เลือกลูกไว้คนหนึ่งเอาไว้ล้างก้นใช่ไหมเพราะเดี๋ยวจะยกขันลงหินให้ยกแหวนให้ยกอะไรให้ไอหลานคนนั้นมันก็คอยแต่จะล้างก้นเพราะมันจะอะไรเอาขันลงหินเอาเครื่องลายคามเอาแหวนเอาอะไรสักอย่างหนึ่งนี่คือเรื่องจริงนะพอมาล้างก้นเสร็จแล้วมันไม่ได้อาบน้ำละหมาดให้มันไม่ได้อาบน้ำใบพุทราให้ไม่ได้อาบน้ำกระบูนให้ไม่ได้ทำอะไรสักอย่างหนึ่งมันแค่มาเอามือล้วงก้นให้เกียงแล้วก็มันก็ไปแล้วมันก็ไปยืนดูอยู่ข้างนอกไอ้ที่ทำให้ทั้งหมดนี่ใครอะคนที่ไหนก็ไม่รู้เขามาทำให้นี่กตัญญูมั้ยเนี่ยก็ไม่ได้ช่วยอะไรไม่ได้ทำอะไรให้พ่อแม่ครั้งสุดท้ายถามว่าตายบ่อยไหมมะเราป๋าเราปีละกี่ครั้งที่มะเราตายป๋าเราตายเนี่ยมาอาทิตย์หน้าตายอีกอาทิตย์นี้ให้คนอื่นเขาล้างไปก่อนอาทิตย์หน้าเราล้างให้เขาตายครั้งนั้นครั้งเดียวละหมาดก็ครั้งนั้นครั้งเดียวฝังก็ครั้งนั้นครั้งเดียวใช่ไหมครับเราทำเหมือนกับเขาจะตายบ่อยเราก็เลยให้คนอื่นทำก่อนแล้วเดี๋ยวเที่ยวหลังเราค่อยทำไม่ใช่มันไม่มีฉะนั้นเวลาอาบน้ำถ้าเราอาบเองได้พ่อเราเสียชีวิตเราเป็นผู้ชายอาบให้ส่วนคนจะมาช่วยลูกหลานมีกี่คนอย่างนี้ไม่มีปัญหาแต่นี่ลูกหลานไม่ได้ทำอะไรเลยจ้างเขามาทำทั้งหมดอันนี้ไม่ใช่จุดประสงค์นะครับไม่ใช่สิ่งที่จะเป็นการอิหซานเป็นการตอบแทนบุญคุณความดีของพ่อของแม่ฉะนั้นเวลาเสียชีวิตนะครับให้ปฏิบัติให้ดีกับพ่อกับแม่นะดังรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยสรรพยอกกันท่านหญิงไอชาถ้าเธอเสียชีวิตก่อนบังจะเป็นคนอาบน้ำให้ถ้าบังเสียชีวิตก่อนเธอก็มาอาบน้ำให้เราเคยคุยกันแบบนี้ไหมครับไม่ครับไม่ได้คุยนะอ้าวพอเสียชีวิตแล้วปิดตานี่ต้องปิดแล้วนะมันมีเรื่องนึงบ้านเราชอบทำกันแต่อันนี้ไม่ถึงกับผิดนะเวลากอดอกเสร็จแล้วนะเขาจะเอามิดพับสมัยก่อนเขาใช้มิดพับนะหรือปัจจุบันนี้เขาก็เป็นไอ้ที่ทับกระดาษนะ
เป็นแก้วเป็นอะไรขนาดน้ำหนักประมาณสัก2ขีด3ขีดเนี่ยมาวางไว้บนท้องแต่คนสมัยก่อนเขามีเคล็ดนะเขาเอามีดพับหรือหินลับมีดก็ได้นะมาวางไว้บนท้องอันนี้ไม่ได้เป็นเรื่องของความเชื่อทางศาสนานะแล้วก็ไม่ใช่สิ่งที่เป็นอุตริในศาสนามันเป็นเหตุผลทางการแพทย์เป็นภูมิปัญญานะเป็นภูมิปัญญาเพราะโดยปกติแล้ว อวัยวะในร่างกายของคนเราอะนะนอกเสียจากส่วนที่เป็นเซลล์เวลามันตายแล้วเนี่ยมันหยุดการทำงานใช่ไหมครับในขณะที่มันหยุดการทำงานแต่แบคทีเรียที่อยู่ในท้องก๊าซที่อยู่ในท้องมันยังคงทำงานอยู่โดยเฉพาะของที่เป็นแบคทีเรียและก็ก๊าซเนี่ยเวลาแบคทีเรียมันย่อยสลายโดยเฉพาะเศษอาหารอะไรอะไรที่ยังอยู่ในท้องอยู่เนี่ยมันยังอะไรมันยังเขาเรียกมันเริ่มแบคทีเรียมันกินอาหารพวกนี้ทำลายอาหารพวกนี้มันก็เลยทำให้เกิดก๊าซเกิดอะไรขึ้นในท้องมันก็จะทำให้อะไรท้องอืดง่ายกว่าคนปกติเพราะคนปกติเคมีของร่างกายเนี่ยเวลาเกิดก๊าซในกระเพาะเกิดก๊าซในท้องร่างกายมันจะขับออกเองได้ถ่ายลมได้อะไรได้เพราะร่างกายเราเขาเรียกมีแอนตี้บาลานซ์อยู่ในร่างกายแก๊สเยอะร่างกายขับถ่ายออกน้ำเยอะร่างกายขับออกทางปัสสาวะแต่คนตายทำอะไรไม่ได้แล้วฉะนั้นเวลาเซลล์มันตายแล้วน้ำซึ่งอยู่ในร่างกายเนี่ย 80% ของร่างกายเป็นน้ำใช่ไหมครับนั้นเวลาน้ำอยู่ในร่างกายเนี่ยแล้วมันไม่ได้หมุนเวียนโลหิตไม่ได้หมุนเวียนแล้วมันจะกลายเป็นขยายมันก็เลยทำให้เกิดการขยายตัวเรียกอืดเพราะอืดนี่ทำยังไงอ่ะฮะโดยเฉพาะถ้าเป็นคนที่มีอะไรมีแผลในภายในนะกระเพาะลำไส้เป็นอะไรอย่างที่เขาไปผ่าตัดมาไปอะไรมาหรือนะลำไส้เขาเป็นอะไรเงี้ยเป็นมะเร็งเป็นอะไรที่ลำไส้เราจึงเห็นว่าบางทีนี่มีกลิ่นเร็วกว่าฉะนั้นภูมิปัญญาของคนสมัยก่อนนะเขาจึงต้องพยายามทำยังไงไม่ให้ร่างกายของคนอืดโดยเร็วและไอ้ที่สังเกตว่าอืดโดยเร็วก็คือท้องนะท้องนี่เดี๋ยวแป๊บเดียวมันขึ้นอะไรขึ้นนูนเลยเขาก็เลยต้องหาโลหะหรือวัสดุอะไรบางอย่างมาวางไว้บนท้องงั้นเวลาเราไปเจอในหนังสือฟิกเนี่ยเขาไม่ได้อธิบายเป็นเรื่องความเชื่อในศาสนานะว่ามีสุนัตให้ทำหรืออย่างนั้นเพียงแต่เขาบอกว่าเป็นการดีเป็นการสมควรถ้าจะหาโลหะหรือวัสดุอะไรบางอย่างที่มีน้ำหนักพอประมาณมาวางไว้บนท้องเพื่อช่วยกดทับไม่ให้ท้องมันดูอืดแล้วอันจะเป็นที่น่ารังเกียจแก่ศพเป็นที่น่ารังเกียจแก่ผู้พบเห็นโอ้โหศพท้องป่องเลยก็จะเอาศพไปนินทาไปว่าฉะนั้นเรื่องการวางพวกนี้อุลามะเขาไม่ถือเป็นบิดอะห์เพราะไม่ได้ทำแล้วได้ผลบุญแต่ทำแล้วเป็นเหตุผลทางการแพทย์เหตุผลทางอะไรทางสิ่งที่จะเป็นประโยชน์กับผู้ตายนะอันนี้เราไม่มีสิทธิ์ไปวิพากษ์วิจารณ์เขาไอ้บิดอะห์เพราะเขาไม่ได้บอกว่าเป็นศาสนาแต่ถ้าเขาบอกเป็นศาสนาเอ้ยในนบีทำแล้วนบีไม่ทำอันนี้บาปไหมบาปอันนี้เป็นบิดอะห์แต่ที่เขาทำนี่ทำเพราะเหตุผลทางการแพทย์นะอันนี้ไม่มีปัญหาอะไรนะแต่ถ้าใครเขาเชื่อเฮ้ยถ้าไม่เอามีดมาวางไม่เอาเหล็กมาวางหรือไอ้กระจกอะไรมาวางนี่บาปนะนี่แสดงว่าอันนี้เป็นความเชื่อทางศาสนาเอาเรื่องบุญเรื่องบาปมาเกี่ยวอันนี้อุตริแหละนะให้พี่น้องเข้าใจอ้าวพอเราจัดแจงเสร็จแล้วนะซุนนะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้พยายามจัดวางศพในท่าที่ดีที่สุดที่ประเสริฐที่สุดรู้ไหมท่าที่ดีที่สุดท่ายังไงนอนตะแคงไปทิศกิบละเหมือนกับตอนฝังในท่านี้ท่าที่ดีที่สุดเลยแต่เราไม่สามารถทำกับศพของเราได้อันนี้ว่าจริงไหมรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีซอฮาบะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชื่ออับดุรมานบินมักอูนหรือใครนะครับเป็นพระสหายคนสนิทของรอซูลเลยเดินทางอพยพออกจากมักกะฮ์มาก่อนมาอยู่มะดีนะห์รอซูลก็บอกกับสหายคนสนิทคนนี้ว่าเดี๋ยวเราไปเจอกันที่มาดีนะแต่ว่ากว่าที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะเดินทางมาถึงชายคนนี้ซอฮาบะห์คนนี้เสียชีวิตไปก่อนซอฮาบะห์คนนี้เสียชีวิตไปก่อนพอรอซูลเดินทางมาถึงที่มาดีนะห์รอซูลก็ถามอ้าวอับดุรมานไปไหนแล้วล่ะซอฮาบะห์ก็รายงานให้ทราบอ๋ออับดุรมานเสียชีวิตไปเรียบร้อยแล้วครับเราจัดการพิธีศพไปเรียบร้อยแล้วแต่แปลกอย่างนึงก็คือตอนก่อนที่ก่อนจะเสียชีวิตนะเขาสั่งไว้2อย่างสั่งให้ทำสองอย่างหนึ่งตอนที่เขาจะเสียชีวิตและหลังจากเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยให้ช่วยจับเขานอนตะแคงขวาหันหน้าไปทิศกิบละแล้วอีกอันหนึ่งก็คือเขาสั่งให้ยกทรัพย์สินของเขาให้กับใครให้กับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยเขาไม่เอาทรัพย์สินทิ้งไว้เป็นมรดกยกให้ใครยกให้รอซูลรอซูลก็อธิบายให้บรรดาซอฮาบะห์ฟังว่า
ไอ้ที่เขาสั่งเอาไว้ตอนก่อนตายว่าไอ้ช่วงที่เขาใกล้จะสิ้นใจและหลังจากสิ้นใจไปแล้วเนี่ยให้พยายามจับเขาตะแคงหันหน้าไปทิศกิบลาเนี่ยฟะกอดอัศอบัลฟิตรอในบางรายงานก็อัศอบัสซุนนะห์นะครับอัศอบัลฟิตรอแปลว่าเขาทำถูกตามซุนนะห์แล้วนะหันไปหันตะแคงขวาไปเนี่ยอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องดีแล้วแต่คนส่วนใหญ่ทำได้ไหมทำไม่ได้มันไม่เหมือนกับเราเอาลงหลุมเพราะเราลงหลุมนี่เรามีอะไรเรามีหนุนหน้าหนุนหลังไม่ให้ศพคว่ำไม่ให้ศพหงายใช่ไหมครับแต่เวลาเราตั้งบนเตียงตั้งบนเบดุนนี่ตั้งได้ไหมตั้งไม่ได้ฉะนั้นมันไม่สะดวกมันไม่สบายหรือคนตายคนใกล้ตายบ้านเราอ้าวสายระโยงระยางจับตะแคงได้ไหมจับตะแคงไม่ได้ฉะนั้นอุลามาเขาก็เลยบอกว่าการจับตะแคงเนี่ยเป็นแค่สุนนะห์เฉยๆถ้าทำได้ทำไม่ได้อย่าทำเพราะสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดก็คือทำอย่างไรก็ได้ให้คนใกล้ตายของเราเนี่ยรู้สึกผ่อนคลายมากที่สุดอย่าไปทำให้เขาเจ็บอย่าไปทำให้เขาปวดเพราะอะไรเพราะถ้าเขาไม่รู้สึกผ่อนคลายเขาหงุดหงิดขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวไปสอนกะลิมะห์เขาตวาดให้ฉันต้องทำให้เขาไม่เจ็บไม่ทำให้เขาปวดไม่ให้เขาทรมานให้เขานอนสบายสบายแล้วเวลาเราไปสอนอะไรเขาก็ไม่หงุดหงิดไม่วุ่นวายนั้นเขาให้นอนอะไรนอนในท่าที่ผ่อนคลายที่สุดแต่เขาแนะนำว่าให้ยืดปลายเท้าไปทางทิศกิบลาและเอาอะไรหนุนศีรษะเล็กน้อยเพื่อให้สายตามองไปทิศกิบลาได้เพราะเราไม่สามารถจับอะไรจับตะแคงได้นะอันนี้ผมเห็นมีเพียงแค่2หรือ3มาหยัดตอนนั้นที่เคยเห็นตั้งแบบนี้นอกจากนั้นก็ตั้งแบบบ้านเราตั้งนี่แหละตั้งแล้วยืดเท้าไปอะไรไปทิศกิบลานะอันนี้เป็นคำแนะนำที่นักวิชาการเขาหาทางออกให้แต่ถามว่าผิดไหมทำไมทำไม่มีอะไรผิดเลยนะเพราะมันจะเป็นอันตรายหรือไม่ดีต่อคนป่วยของเราบางคนเขานอนขนาดนอนง่ายๆนี่ยังหายใจไม่ออกเลยพอไปจับตะแคงที่นี่เป็นไงเดี๋ยวสำลักเดี๋ยวนู่นเดี๋ยวนี่เดี๋ยวนี้ตายเร็วใหญ่เลยนั้นทั้งทำให้อะไรทำให้รู้สึกผ่อนคลายให้มากที่สุดเลยนะอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่เราควรปฏิบัติเสร็จแล้วนะจะเราจะเช็ดก้นเช็ดอุจจาระปัสสาวะอันนี้ต้องรีบทำเสร็จแล้วให้รีบจัดการศพตามขั้นตอนต่างๆนะตั้งแต่อาบน้ำแล้วก็กระฝันให้มิดชิดให้เรียบร้อยแล้วก็อะไรนำไปละหมาดขอดุอาแล้วก็กลบฝังให้เรียบร้อยตอนนี้เรื่องนึงก่อนหมดเวลาตรงนี้เวลายกมายัดออกจากบ้านยกมายัดออกจากบ้านหรือว่ายกมายัดออกจากสุราแล้วโห่ไปได้เห่ได้ไหมฮะแหล่ได้ไหมทำไมอ่ะอย่างที่เราเห็นในคลิปเนี่ยบางคนเขาลาอีละกอมมาตลอดเลยมีไหมอย่างบ้านเราก็ทำนะไม่ใช่เป็นแค่ชีอะห์ทำนะบ้านเราเนี่ยพวกสายแซ่สายอะไรเขาก็แห่กันโห่กันลาอีลากอมมันเด็กเลยนะครับว่าตั้งแต่ออกจากบ้านนะเวลาจะยกมายัดก็อ่านฟาติฮะบางคนอาซานด้วยเนี่ยเคยเห็นไหมนะอาซานเสร็จแล้วอาซานก่อนเลยอาบน้ำกระฝันเสร็จแล้วตั้งมายัดไว้เฉยๆเนี่ยนะอาซานพออาซานเสร็จแล้วอัลฟาติฮะยกมายัดทีนึงพอยกเสร็จแล้วตั้งอัลฟาติฮะยกลงเขายกคนยกลงอ่านฟาติฮะ3รอบก่อนออกจากบ้านประเดิมเสร็จแล้วก็ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ว่าเรื่อยไปยันถึงอะไรถึงมัสยิดพอมัสยิดก็มารอละหมาดไอ้ละหมาดก็เต็มไปด้วยสิ่งที่เป็นอุตริเยอะแยะไปหมดเลยเสร็จแล้วนะมีทั้งดูอ้อมีทั้งอะไรเยอะแยะไปหมดเลยเสร็จแล้วยกจากมัสยิดไปกุโบก็กล่อมกันอีกทำแบบนี้เรื่อยไปนะบางคนมีกระถางธูปนำด้วยผมเคยเห็นบางที่นะถึงมีขั้นนำกระถางธูปนำเคยแต่เห็นแค่อะไรฮะออกจากโรงพยาบาลของต่างศาสนานะเขามีธูปมีอะไรเพราะเขาเชื่อว่าวิญญาณนี่ต้องอะไรต้องอาศัยธูปกลิ่นธูปกลิ่นอะไรพวกนี้ต่างศาสนาก็เชื่อแบบนั้นทีนี้มุสลิมเรามีได้ไหมมุสลิมมีไม่ได้นะครับไม่มีหลักการศาสนาข้อไหนเลยในศาสนาพิธีของเราพิธีกรรมทางศาสนาของเราที่เป็นอามัณอิบาดะห์ต้องอาศัยไฟนะมีอะไรบ้างมีไหมครับไม่มีเลยนะจุดธูปจุดเทียนตรงไหนมีไหมครับไม่มีในศาสนาของเราแต่ศาสนาอื่นเขามีทั้งหมดเลยศาสนาคริสต์มีศาสนาพุทธมีมายูซีมียูซีมีซิกมีพราหมณ์มีศาสนาอิสลามของเราอย่างเดียวที่ไม่มีไฟในศาสนาอะไรเลยจุดไฟในกุโบสถ์ไม่ได้จุดไฟถือธูปถือเทียนกระถางธูปกระถางเทียนนำศพไม่ได้ตามศพไม่ได้นะในที่สุรุสุนุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรายงานเอาไว้
นะครับลาตุบะอุญานาซาตุนบินาระบินารินวะลาซาวตินยานาซะเอาไฟเอาธูปเอาควันเอาเทียนนำศพไม่ได้มีเสียงโห่เสียงแห่เสียงกล่อมอะไรไม่ได้ทั้งหมดเลยนบีห้ามนบีห้ามแม้กระทั่งจะกล่อมลาอิลาฮิลลอฮ์แล้วก็ว่าไม่ได้อ้าวสมัยนบีมีคนตายไหมตายนบีเองก็เสียชีวิตซอฮาบะห์ของนบีก็เสียชีวิตแล้วนบีดูแลจัดการศพไม่ใช่คนสองคนใช่ไหมครับนบีเคยมีศอลาวาตเคยมีอาซานเคยมีลาอิลาฮิลลอฮ์ว่าในพิธีศพไม่มีถ้าการกระทำแบบนี้ดีนะนบีและซอฮาบะห์เขาต้องขยันทำกันมากกว่าเราไม่ใช่เพียงแค่เฉพาะสมัยยุคสมัยของพวกเรามาทำกันแบบนี้ฉะนั้นไอ้อย่างที่เราเห็นในคลิปว่าละอีละล้อเรื่อยกันไปแบบนี้อันนี้เป็นอุตริกรรมในศาสนาห้ามนะครับยิงจุดอะไรอะไรก็ยิงปืนด้วยนะอันนี้ยิ่งเป็นอุตริเพราะว่าบางอย่างบางทีนะก็ถือเป็นราชประเพณีนะเวลามีพิธีศพเราเห็นใช่ไหมครับยิงกันปังปังปังกันนะอันนั้นเรื่องของศาสนาอื่นเขาแต่ในศาสนาเรามีไหมไม่มีแต่บางลัทธิเขามีบางลัทธิของคนที่แอบอ้างว่าเป็นอิสลามบ้านเราเนี่ยยังพอมีให้เห็นยิงปืน 3-4 ครั้งมีแต่ว่าน้อยมากมันจะเป็นเฉพาะบางอะไรบางชุมชนที่เขายังอนุรักษ์ของเขาอยู่แต่ส่วนใหญ่แทบจะไม่เห็นแล้วปัจจุบันนี้บางคนมีตีกองไอ้กองใหญ่ๆขุดจากต้นตาลน่ะนะพอเวลาปีพิธีศพเนาะเมื่อก่อนเขาใช้ประกาศแจ้งอะไรแจ้งว่ามีข่าวการตายมันไม่มีไมโครโฟนไม่มีเครื่องขยายเสียงเขาก็ตีเวลามีคนตายตีกองเวลาละหมาดอีตีกองเวลาเห็นเดือนตีกองเวลาละหมาดวันศุกร์ตีกองตอนนี้มีไมโครโฟนมีอะไรหมดแล้วแต่ยังตีอยู่อันนี้ผิดนะผิดหลักการศาสนาอ้าวจุดไฟไม่ได้อาจารย์ไม่ได้ทำอุตริทั้งหลายไม่ได้ฉะนั้นเรื่องพวกเนี้ยนะครับอ้าวแล้วอย่างเอาศาสนาอื่นมาร่วมพิธีได้ไหมฮะมาเพื่อเป็นเกียรติในพิธีศพของเราฮะถ้าสมมติเขามาแล้วเขามาอยู่ด้านล่างมาแล้วเขามาแสดงความเสียใจแสดงความอาลัยกับเจ้าภาพอย่างนี้ได้เพราะมันไม่ใช่เรื่องของศาสนาแต่ถ้าจะมายืนละหมาดด้วยได้ไหมมา ยกมือขอดุอาด้วยเงี้ยฮะแล้วยิ่งเราเปิดโอกาสให้เขามาทำพิธีศพของเขากับมุสลิมของเรากับศพของเราอย่าว่ามาจากมุสลิมของเราฮะได้ไหมเราละหมาดของเราเสร็จแล้วนะสมมติเราละหมาดของเราเสร็จแล้วเชิญคณะสงฆ์ช่วยมาเจริญพระพุทธมนต์สวดบังสกุลให้หน่อยอะไรนี้ได้ไหมได้ป่ะไม่ได้เพราะอะไรอ่ะเพราะอะไรอ้าวพี่น้องเนี่ยไม่ต้องจบนอกหรอกต้องไปเรียนมักกะฮ์ไม่เรียนแค่เนี้ยไม่ต้องเรียนก็รู้แล้วละกุมดีนุกุมวะลียะดีนศาสนาใครศาสนามันนี่เรื่องศาสนามั้ยเรื่องศาสนาฉะนั้นก็ต้องสงวนไว้เป็นเรื่องของมุสลิมเรื่องของเขาเราก็ไม่ไปยุ่งได้ไหมเรื่องของเขาไม่ได้เรียนถามท่านอาจารย์นะครับอยากทราบว่าเมื่ออิหม่ามตักบีรอตุลอิห์รอมเสร็จแล้วมะมุมต้องตักเบียรเสียงดังตามหรือว่าตักเบียรค่อยตักอิหม่ามต้องตักเบียรดังเพื่อให้มะมุมได้ยินเพราะตักเบียรของอิหม่ามเป็นการตักเบียรเพื่อให้อิหม่ามมะมุมทำตามถ้าอิหม่ามตักเบียรค่อยมะมุมจะไม่รู้การเคลื่อนไหวของอิหม่ามดังนั้นเป็นการบังคับไปโดยอัตโนมัติว่าตักเบียรของอิหม่ามต้องดังส่วนมะมุมในกรณีของการตักเบียรของมะมุมไม่จำเป็นจะต้องดังเท่ากับอิหม่ามและเป็นการมักรอห์ด้วยถ้าดังแล้วเป็นการรบกวนคนอื่นโดยเฉพาะคนที่อยู่ใกล้ยกเว้นกรณีนะมะมุมที่อยู่ในแถวที่5ที่6ที่7แถวหลังๆไปแบบนี้นะในเมื่อเราเองยังไม่ได้ยินของอิหม่ามไอ้แถวข้างหลังยิ่งต้องอะไรไม่ได้ยินฉะนั้นจริงส่งเสริมให้คนหนึ่งคนใดที่อยู่ในแถวกลางๆตักเบียรดังเป็นระยะเพื่อให้คนที่อยู่ข้างหลังได้ยินนะครับในลำดับถัดไปแต่ไม่ตักเบียรกันทั้งแถวเลยนะพอบอกแถว5คนอยู่แถว5ตักเบียรพร้อมกันหมดเลยไม่ใช่เอาแค่คนเดียวนะแล้วก็ถ้าเราจะตักเบียรดังตักเบียรดังเพียงแค่ให้รู้ว่ามีเสียงซีนเสียงหาเสียงอะไรออกครบเท่านั้นนะไม่จำเป็นจะต้องให้คนข้างๆได้ยินด้วยอัลลอฮฺบัตแค่นี้พอแล้วอย่างนี้ก็ไม่ได้ต้องให้มีเสียงนะเพราะถือเป็นคำอ่านในละหมาดถ้าไม่ออกเสียงเลยไม่ใช่คำอ่านนะสองการเนียดอะไรเนี่ยบอดอข้าอุซัลลีจนจบขณะตักเบียรอัลลอฮฺบัตเขาต้องนึกว่าข้าพเจ้าละหมาดฟัดดูระหว่างตักเบียรอีกอ๋อให้พลิกผมนึกว่าพลิกลึกอ่ะการเนียดของคนพี่น้องที่เขายังไม่เข้าใจสุนนะเขาเอาอุซัลลีอันเขาอุซัลลีจนจบเลยล่ะ
ใครคำถามใครองกูหวังเหรอครับเอาอุซอลีจนจบขณะตักเบสอันนั้นเขาทำยังไงนะอันละใหญ่กว่านะไม่คือเนียดนี่คือในมัซฮับของอิหม่ามชาฟิอีในมัซฮับของอิหม่ามชาฟิอีซึ่งนักวิชาการเข้ามาวิจารณ์กันว่าเป็นความเข้าใจของนักวิชาการบางคนที่อิหม่ามชาฟิอีเองก็ไม่มีทัศนะแบบนี้อุลามะในมัซฮับชาฟิอีส่วนใหญ่เขาเพียงแค่สุนัตให้นึกคำกล่าวที่มันสอดคล้องกับการเนียดเนียดยังไงให้นึกคำกล่าวที่มันตรงกับเนียดเพื่อให้ปากกับใจตรงกันอันนี้คือคำในมัซฮับเลยนะแต่มันมีคนหนึ่งชื่ออบูอับดุลละอัซซูบัยรีนะถ้าจำไม่ผิดนะชื่ออบูอับดุลละอัซซูบัยรีแกถือว่าการเนียดเนี่ยเป็นวาญิบเนียดเนี่ยเป็นรุกลเนียดเป็นรุกลแต่การเปล่งคำเนียดเป็นวาญิบใครไม่เนียดใครไม่เปล่งคำเนียดเป็นวาญิบละหมาดใช้ไม่ได้เลยต้องสุญูดซะฮวีหรือละหมาดใช้ไม่ได้ไปเลยเพราะเขาถือเป็นรุกลร่วมเหมือนกับเป็นรุกลหนึ่งการเนียดเป็นรุกลแต่คำคู่คำเนียดที่จะต้องว่าควบคู่กันไปเนี่ยเป็นวาญิบจำเป็นต้องว่าอันนี้คืออบูอับดุลอัซซุบัยรีนะตอนนี้อุลามะในมัซฮับชาฟิอีนะเขาบอกว่ามันไม่ถึงขั้นนั้นเพียงแต่เขาต้องการให้ระหว่างคำตักเบสซึ่งเป็นรุกลปากรุกลปากกับเนียดซึ่งเป็นรุกลใจเนี่ยมันเริ่มต้นพร้อมกันเข้าใจนะเริ่มต้นพร้อมกันอัลลอฮุอักบัรว่าไปแล้วแต่ใจยังไม่ได้เนียดละหมาดใช้ได้ไหมไม่ได้นึกเรื่องละหมาดเลยอัลลอฮุอักบัรว่าเราอักบัรแล้วเฮ้ยไข่แกงอะไรที่ไหนวะหอมเนี่ยมันไปนึกเรื่องอื่นอยู่อันนี้ไม่ได้มันต้องเอาใจและปากเนี่ยมาถามเขาเนียดเงี้ยเขาเชื่อไงนะปากและใจต้องสัมพันธ์กันตรงกันเริ่มพร้อมกันนะเนียดก่อนข้าพเจ้าละหมาดฟัดดูซูรี่สี่รอกอาตตั้งแต่อยู่ประตูสุเหร่าได้ไหมเดินไปจากประตูเนี่ยยังไม่ทันไปถึงซอฟยังไม่ทันเข้าละหมาดเลยข้าพเจ้าละหมาดฟัดดูซูรี่สี่รอกอาตเป็นมะมุมพระตาลาไปแล้วได้ปะเนียดก่อนก็ไม่ได้ตักเบียดก่อนก็ไม่ได้เขาถืออย่างนี้นั้นเขาก็เลยบังคับว่าต้องเอาเนียดกับหัวใจกับปากเนี่ยให้มันเริ่มต้นพร้อมกันเพราะตอนที่เรายืนเนี่ยอัลลอฮฺอักบัรยกมือนี่ท่าเป็นท่าทางนะอิริยาบถปากอัลลอฮฺอักบัรใจเนียดต้องให้สัมพันธ์และเริ่มพร้อมกันอันนี้เขาถือแบบนี้เพราะเขาเข้มงวดเรื่องแบบนี้แต่นี้ไอเนียดเนี่ยบางคนอย่างที่หวังบางคนหวังทำไม่ได้เพราะไม่ได้ฝึกมาตั้งแต่เล็กใช่ป่ะเนี่ยโตมาเป็นคณะใหม่เลยเนี่ยนี่ลองถ้าโตเป็นคณะเก่าก็ทำได้นะเขาเนียดเนี่ยต้องมุกรณะแปลว่าคำเนียดกับคำกล่าวเนี่ยต้องควบคู่กันไปเขาเรียกอะไรล่ะอยู่ในโอกาสเดียวกันโดยให้คำเนียดเนี่ยนะเนียดมีกอซดตะอรตตะยินก็คือเนียดเข้าถึงพิธีละหมาดระบุจำนวนของรอกอะฮ์ที่ละหมาดประเภทของอะไรของละหมาดที่เราละหมาดเป็นฟัรดูหรือเป็นซุนนะสถานะของผู้ละหมาดละหมาดเป็นอิหม่ามละหมาดเป็นมะมูมละหมาดเพียงลำพังคนเดียวละหมาดในเวลานอกเวลาอันนี้มันเป็นเงื่อนไขที่ในมัซฮับชาฟิอีเขาจำกัดเจาะจงเอาไว้แต่สำหรับคนทั่วไปแล้วอย่างที่ครูหวังว่าละทำยากฉะนั้นทัศนะของนักวิชาการไม่ใช่น้อยเลยนะที่เขาบอกว่าให้เรารู้สึกตัวว่าตอนนี้เรากำลังทำอะไรอยู่แค่นั้นถือว่าใช้ได้แล้วที่เราไปยืนตรงเนี่ยนุ่งพัสรงมาใส่หมวกมายืนอยู่ตัวเนี้ยแล้วหันหน้าไปกิฟต์ด้านเนี่ยกำลังทำอะไรอยู่เขาให้ยืดเขาให้ตำดีดรับซุลยาลาละอัลลอฮ์เนี่ยให้ได้14ฮารอกะซึ่งโดยปกติรอเนี่ยมัน2ฮารอกะนะ2ฮารอกะแต่เขาบอกอนุญาตให้ถึง14ได้เพื่อให้ข้าพเจ้าละมาเอาให้เร็วที่สุดนะอยากป่ะอยากมากเลยงั้นพอละหมาดยากคนมันไม่ละหมาดแล้วอันนี้จึงเป็นอุปสรรคสอนมุอัลลับไม่อยากละหมาดเลยพอตรงเนี้ยแค่ตักเบียดอย่างเดียวละหมาดไม่ได้อันนั้นคือพวกหยุมหยิมแหละพวกหยุมหยิมนะเขาบอกให้พลิก
มะมุมที่อ่านฟาติฮะเสียงดังเขาได้เรียนรู้มาจากมัซฮับไหนถ้าอ่านมะมุมอ่านฟาติฮะดังนี่ไม่มีนะในมัซฮับไหนก็ไม่มีอันนี้เลยมัซฮับอันนี้เลยมัซฮับเขาอนุญาตให้อ่านเพียงแค่เป็นการส่วนตัวเท่านั้นแต่ถ้าอ่านแล้วเป็นเสียงรบกวนเนี่ยอันนี้มัซฮับที่8ที่9ไว้แล้วเกินมัซฮับนะไม่มีนะครับได้ครับได้นั่นแหละครับนั่นแหละกรณีของคนที่มาเป็นมะมูมนะสมมติว่าอันนี้ถือศาสนาอะไรเราถือศาสนาไหนอ่านหรือไม่อ่านแต่ถือศาสนาไม่อ่านไม่ต้องว่าไม่ต้องอยากก็จะไปอ่านเนี่ยก็อามีนตามเข้าไปก็จบแต่ถ้าคนที่ถือทัศนะอันนะนะถือทัศนะอันซึ่งก็มีน้ำหนักนะอุลามาของซาอุดีอุลามาในหะดีษส่วนใหญ่เขาก็ถือทัศนะจำเป็นต้องอ่านกันก็ให้หาจังหวะที่เหมาะสมที่ไม่ผิดกับตัวบทหลักฐานทั่วๆไปที่เขาไม่อ่านมันมีหะดีษอยู่บทหนึ่งฟีอิลากอรออฟันซิตูเวลาอิหม่ามอ่านแล้วฟันซิตูทั้งหลายจงฟังอันนี้มันเป็นหลักฐานของฝ่ายที่เขาบอกไม่ให้อ่านเนี่ยเขาเอาตัวนี้ไปอ้างกับอีกหะดีษบทหนึ่งมันกานะละหูอิมามุนฟะกิรออะตุลอิมามิละหูกิรออะใครที่มีอิมามอ่านอยู่แล้วให้ถือว่าการอ่านของอิมามเป็นการอ่านของเขาไปโดยอัตโนมัติหะดีษบทนี้หะดีษดออีฟหะดีษบทนี้ดออีฟนักวิชาการในมัซฮับชาฟีก็ถือเอ็งบอกว่าเอ็งจะเอาหะดีษซอฮีฮ์ต้นนี้ของเอ็งน่ะดออีฟเนี่ยเขาเล่นเราอยู่ตรงเนี้ยนะเราก็ระวังหน่อยต้นนี้อย่าอ้างเยอะไม่ได้อ่านไม่เป็นไรเลยไม่ใช่คืออันนี้เป็นที่เห็นพ้องกันในระหว่างบรรดาปวงปาดว่าถ้าเรามาแล้วอยู่ในโอกาสที่ไม่ทันจะอ่านเนี่ยให้ถือตัสกุตุลฟาติฮะแปลว่าซูเราะห์ฟาติฮะตกไปโดยอัตโนมัติไม่จำเป็นต้องอ่านแต่กรณีของบุคคลซึ่งที่มาทันเพียงแค่ครึ่งต้นเช่นสมมติซิรอตัลลาดีนอันอัมตะอะลัยฮิมสำหรับคนที่อ่านนะสมมติอ่านมาถึงเนี่ยอิหม่ามอัลลอฮุอักบัรอิหม่ามลงไปอะไรละอิหม่ามลงไปรุกวะอิหม่ามลงไปรุกวะเราอ่านได้แค่ซิรอตัลลาดีนอันอัมตะอะลัยฮิมเราลองนึกดูซิว่าถ้าเราอ่านต่อจนจบเนี่ยถ้าอ่านต่อจนจบเนี่ยอิหม่ามเงยขึ้นมาแน่เลยเพราะอิหม่ามเขาว่าแค่ซุบฮานัลลอฮ์กี่ครั้ง3ครั้งแล้วก็ขึ้นมาแล้วลงรุกวะแน่สุญูดแน่ถ้าเราประเมินแล้วถ้าเราอ่านต่อจนจบแล้วทําให้เราพลาดรุกลถึง2รุกลเขาบังคับให้เราต้องเลิกอ่านเดี๋ยวนั้นเพื่อลงไปตามมะมุมถึงแม้ไอ้ตามอิหม่ามถึงแม้เราจะอ่านได้เพียงแค่ครึ่งต้นก็ตามเขาถือฟาติฮะตกไปเลยไม่ต้องอ่านต่อเพราะถ้าอ่านต่อเท่ากับเรากับอิหม่ามขาดกันเพราะอะไรครับเพราะเราห่างกับอิหม่าม2รุกลถ้าเกิน2รุกลเราก็อิหม่ามไม่ซ้อตามกันแล้วฉะนั้นเรื่องนี้หยุมหยิมพอไปเรียนแล้วก็ทะเลาะกันนะเอางี้ที่สรุปก็คือเรียนให้ตรงตามซุนนะห์นบีแล้วไม่ทะเลาะกับใครง่ายมั้ยง่ายพอเรียนตามมัซฮับมัซฮับนี้ทำอย่างนี้มัซฮับนู้นทำเดี๋ยวก็ทะเลาะกันนะพยายามเรียนอย่างไม่ทะเลาะนะเรียนตามอะไรตามสุนนะนบีพอเราเก่งสุนนะนบีแล้วเราจะมาแยกอันนี้รุกลอันนี้มาแยกสุนัตอันนี้ดีแต่ถ้าเรียนก่อนเรียนฟัดดูกว่าจะครบฟัดดูอ้าว2เดือนไปแล้วฟัดดูสุนัตยังไม่ได้สักข้องเลยพอมาเรียนสุนัตอ้าวเรื่องอื่นยังไม่ได้เรียนเหมือนกับหลักสูตรทั่วไปที่เขาสอนกันนะปีนึงเรียนเรื่องละหมาดอย่างเดียวเองยังไม่จบเลยพอขึ้นปี2ไปเรียนเรื่องบวชโอ้ต้องรอปี2ก่อนค่อยอะไรไปเรียนเรื่องบวชปี1ยังไม่ต้องบวชใช่มั้ยแต่ถ้าเรียนตามซุนนะห์นบีเนี่ยเรียนไปเลยเรียนการกระทําแล้วทําให้เหมือนจบแล้วใช่มั้ยครับไม่ต้องไปดูอันนี้รุกลอันนี้ซุนนะห์เพราะว่าเรารู้แบบนี้ทํารุกลทิ้งซุนนะห์แต่ถ้าเรียนครบหมดของนบีโดยไม่แยกรุกลแยกซุนนะห์ทําครบเหมือนนบีเลยมารับยากเนี่ยที่เราใช่นั่นแหละสงสารคนมูอัลลัฟนะพอดีกว่านะซีรอตนะตกลงคุยเรื่องคนตายได้หน่อยเดียวเองนะแต่ที่สำคัญก็คือเรื่องเป็นเรื่องตายในศาสนาอิสลามง่ายไม่มีอะไรยุ่งยากเลยนะถ้าเอาอย่างอื่นที่นอกเหนือจากอิสลามมาทำเนี่ยตั้งแต่เกิดยันตายยากไปหมดเลยแล้วเปลืองสตังเสียสตังเกิดง่ายทำตามแบบอากีกอ์นะอากีกอ์แบบอิสลามก็ง่ายนะอากีกอ์ไม่จำเป็นจะต้องหุงข้าวหมกไม่จำต้องกะรูมาไม่จำต้องแปะไม่ผมไม่ได้ว่าบานนี้นะเดี๋ยวหาว่าแม่มาพูดเรื่องอากีกอ์เปล่าแต่พอเราไปเห็นพวกบดอนะ
หมดไปเป็นหมื่นเลยแต่ไม่ได้เชือดแกะเชือดแพะเป็นอากีก็หมดค่าไอติมซื้อไอติมนะไอติม3ถัง2ถังฮะไอติมชะมุดเนี่ยนะไอติมชะหวังนะขนมจีนอะไรต่ออะไรเยอะแยะไปหมดเลยแต่ไม่ได้เชือดอากีก็ให้ลูกห่วงเรื่องอะไรห่วงเรื่องมรฮาบาลเรื่องเปเรื่องอะไรพวกนี้เนี่ยเป็นเพราะไม่เอาสุนนะตายกันเหมือนกันยังไม่ทันทำพิธีทั้งพิธีศพเลยหมดควายเป็นตัวๆไปแล้วหมดงัวเป็นตัวๆกะทิร้อยโลนะผัดหมี่ผัดวุ้นเส้นอุ้ยวุ่นวายแต่ถ้าแตกตายตามสุนนะฮะแชร์ต้องแจกซองค่าพานะไหมไม่แจกเลยนะไม่ต้องยุ่งแค่ประกาศกันนะนี่จบแล้วมาละหมาดกันล้นหลามสินะก็ใช้เวลากับพี่น้องเพียงเท่านี้นะขอดูอาจจะรอดสุภาพตาลาให้พี่น้องมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมาเรียนกุรอานนะอยากให้พี่น้องมาเรียนกุรอานเยอะๆอย่ามาอย่าเนียดมาฟังบรรยายอย่างเดียวนะเรียนกุรอานสำคัญนะอย่างครูหวังนี่เขาอ่านเขาเป็นครูสอนกุรอานเขาได้อยู่แล้วก็มากับสองได้แต่อย่างพวกเรานี่ต้องอะไรต้องมาเรียนกุรอานเก่งแล้วครูสอนกุรอานนะแต่อย่างคนเพราะว่าถ้าอันนี้ผมติงนิดนึงแล้วกันไหลสถานที่มันกันเลยมาคาบสองคาบกุรอานของอัลลอฮ์ไม่สำคัญนะครับมาเฉพาะคาบสองรอจะมาฟังคำพูดมนุษย์แต่คำพูดของอัลลอฮ์เราไม่สนนะอาจารย์จินตนาเนี่ยมาแต่เช้าอย่างนี้แจ๋วเลยเนี่ยดีครับมาเพื่อมาเรียนคำพูดของอัลลอฮ์ก่อนที่จะมาห่วงมาฟังคำพูดของมนุษย์พูดอะไรอยากฟังตั้งใจฟังแล้วแต่ว่าอัลลอฮ์พูดไม่สนอันนี้ไม่ถูกเลยคำพูดของอัลลอฮ์กูหวังว่าจริงไหมสั้นยาวยังไม่ถูกยังไม่เป็นเลยนะแต่คำพูดของมนุษย์นี่พลาดไม่ได้เลยพลาดไม่ได้นะอย่าลืมคำพูดของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาแม้ผมเคยเถียงกับครูภาษาอังกฤษคนหนึ่งเขามาบอกกับนักเรียนผมพวกเธอต้องเก่งภาษาอังกฤษนะเพราะต่อไปนี้ถ้าเธอพูดภาษาอังกฤษไม่เป็นเรียนภาษาอังกฤษไม่เก่งเธอคุยกับใครไม่ได้เธออยู่ในโลกนี้ไม่ได้หรอกเพราะอะไรตอนนี้เขาพูดภาษาอังกฤษกันทั้งโลกแล้วไอ้คนที่พูดภาษาอาหรับไม่ได้อ่านกุรอานไม่ได้จะอยู่ในโลกนี้ยังไงพูดกับอัลลอฮ์ไม่รู้เรื่องแต่อยากจะให้คนพูดกับชาวบ้านรู้เรื่องแต่พูดกับอัลลอฮ์ไม่รู้เรื่องฟังอัลลอฮ์พูดไม่รู้เรื่องอยู่ยังไงนะคนแบบนี้อยู่ตรงไหนฮะเราต้องพูดภาษาอังกฤษนะอยู่เราต้องเก่งภาษาอังกฤษนะแต่กับภาษาอาหรับนี่ครูสอนเองยังอ่านไม่ชัดเลยภาษาอาหรับกุรอานยังอ่านไม่ชัดเลยและจะฟังอัลลอฮ์คุยกับอัลลอฮ์ยังไงซิรอตนะงั้นต้องปรับทัศนคติใหม่เรื่องกุรอานนี่สำคัญนะฝากกับพี่น้องแค่นี้กันแล้วกันนะเดี๋ยวหาผมบ่นเยอะอีกวันนี้บ่นหลายเรื่องนะสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์